คู่แรกของการถ่ายทอดสดของเราครับบั้งไฟโก้ไซมูนสนุกเกอร์คลับเป็นฝ่ายแดงนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินแสนสนเล็กสิงห์สอนรามคู่แรกฝ่ายแดงต่อน้ำหนักให้2ปอนด์ครับเจอกันในพิกัดน้ำหนัก102กับ104ปอนด์นะครับชกในเกมตั้งรับต่อยท้องครับบั้งไฟก็มีบวกมีศอกออกหมัดน่ากลัวเลยครับครับโอ้โหแหมเมื่อวานศึกเพชรยินดีเมื่อวานศึกเพชรยินดีแหมเกมเดือดสั้นจบเร็วหลายคู่มาวันนี้มามันติดเชื้อความมันหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยดูครับอื้อหือเอ้ามาเดี๋ยวก่อนแสนโซนเล็กโอ้ยมาเริ่มโตได้แล้วมาซ้ายสวยซ้ายสวยโอ้ยวันนี้ได้2ปอนด์ด้วยครับพี่ลีโอ้โหโดนจิ้มลำตัวเข้าไปทำท่าจะย่อนะครับแต่ว่ายังมีแข้งซ้ายหมัดซ้ายแล้วก็ศอกนี่คอยบวกอยู่เอาละครับแบบนี้สนุกแน่นะครับดูว่าบางไฟโก้ก็จะมั่นใจด้วยนะครับเวลาฉายนี่ฉายเป็นชุดเหมือนกันขยับเข้าไปทั้งแข้งทั้งหมัดแสนตัวเล็กโอ้ยมาชกตั้งรับไม่ดีนะครับต้องเดินต้องขยับเข้าหาครับวันนี้บางไฟโก้แกมาดุเลยครับโดยเฉพาะลูกหลวงท้องนี่มาแกต่อยเต็มกำปั้นเลยครับแสนสนเล็กน่าจะฟื้นแล้วครับหายจุกหายเสียดครับมาเดินกระชับพื้นที่ไปจับซ้ายดูครับซ้ายกับขวาซ้ายกับขวาใครออกก่อนซ้ายหลุดก็โดนขวาเลยครับนี่ครับกำปั้นนี่ครับลูกนี้ทำได้ดีครับแสนสนเล็กเอาละครับชิงกันออกเลยนะครับตอนนี้ซ้ายกับขวาต่างฝ่ายต่างมั่นใจหรือเปล่านะครับเริ่มจะเดินเข้าหาบ้างเหมือนกันนะครับบ้างไฟโก้แสนตัวเล็กนี่หลุดไม่ได้นะครับหลุดนี่โดนขวาโต้คืนทันควันเหมือนกันขยับเข้าไปเอาละครับซ้ายหลุดจะโดนอีกแล้วโอ้เริ่มจะมีหมัดมีศอกมาบวกด้วยเอาละครับแบบนี้นะครับใครดีใครอยู่แล้วครับแลกกันแบบนี้ใกล้ๆรุ่นเล็กก็จริงโอ้แต่ชกกันนี่คุณภาพล้นเหลือเลยครับคู่นี้ตอนนี้โยนหัวโยนก้อยแล้วครับโยนหัวโยนก้อยแล้วครับแดงบังไฟโก้ขยับซ้ายมีบวกหมัดวงในมีป้ายมีขวางกรรมการธีรวุฒิเห็นว่าตีไม่ได้แต่งตัวนานแยกเลยครับนี่ครับครับนี่ครับดูครับเอ้าขยับเดินเข้าไปหลุดนี่แหละครับโอ้โหเวลาหลุดปุ๊บโดนลงโทษทันทีแสนส้นเล็กสุดมันเลยครับยกนี้ยก4นะครับแดกปังไฟโก้ช่างนุ่นศรีสะเกดพี่ก๊อฟไซมูลดูแลน้ำเงินตีได้ไหมพยายามจะหาอีกคนหนึ่งขึ้นคออีกคนพยายามขวางครับ102เป็นของแดง104เป็นของน้ำเงินครับขยับครับแสนส้นเล็กมาลื่นครับลื่นครับเสียจังหวะไปนิดนึงครับนี่ครับโอ้โหนี่คู่แรกคู่เปิดหัวอย่างที่เรียนแจ้งตลอดครับไม่อยากให้แฟนๆพลาดจริงๆครับคู่แรกเนี่ยครับมาดูครับโอ้โหแสนสนเล็กชักจะแรงขึ้นมาครับชักจะแรงขึ้นมาแล้วตอนนี้แต่ว่าบังไฟโก้โอ้โหดูครับมาซ้ายสวยอ้าวขวาคืนทันทีเลยทีไปทีนึงอ้าวแสนสนเล็กมาในในทำอะไรกันไม่ได้อาจารย์ธีรวุฒิดึงแก่แยกออกมาก่อนดูว่าแข้งซ้ายนี่ทำงานได้ดีนะครับแต่ว่าบางไฟโก้ก็มีขวานี่คอยโต้หนักๆเหมือนกันทีมงานบางไฟโก้นี่บอกให้เดินเบียดอย่างเดียวโอ้โหจังหวะสุดท้ายมาโดนเททิ้งลงไปอีกมาเดินขยับเข้าหาเบียดเข้าไปปล้ำในโอ้บางไฟโก้ก็มีจังหวะไล่แขนกดแขนแล้วก็แทงครับเอามาดูกันนะครับเวลาที่เหลือเชื่อว่าต้องเบียดสู้กันสนุกแน่ครับตื่นเต้นเร้าใจจริงๆครับแม่เป็นมวยรุ่นเล็กที่บีบหัวใจครับหลุดหลวมนิดเดียวไม่ได้เลยครับนายประลองกำลังยัดไปตีมายัดไปตีมาว่าใครโชว์สวยยกนี้มีสิทธิ์สูงเลยครับพี่บอลครับนี่แหละครับว่าดูครับอย่างที่เขาว่าไว้ครับเวทนี้รุ่นนี้อาจจะเป็นเวทรุ่นเบาแต่ว่ามีเสน่ห์เหลือหลายเลยครับเดินไปรับใบที่3ครับหันมาทางมุมแดงครับบังไฟโก้ไซมูนสนุกเกอร์คลับครับลูกศิษย์เสียกอล์ฟดูวันนี้โชว์ฟอร์มสวยครับ